วันนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่กันที่วัดสามัญท้ายนรสิงห์ครับจังหวัดสมุทรสาครครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำบุญและถวายสังฆทานกันเราก็จะพาเขาไปปิดทองครับนะครับผมตอนนี้นะครับพวกเราก็เดินมาที่อาคารสักการะสมเด็จพระเจ้าเสือนะครับเดี๋ยวจะไปบูชาพ่อพันท้ายกันนะครับผมทุกคนนี่ก็จะเป็นหลักประหารของพันท้ายนรสิงห์นะครับนี่เลยสวนอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลนนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่กันที่วัดสามัญท้ายนรสิงห์นะครับจังหวัดสมุทรสาครครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะไปกราบไหว้พระกันข้างในนะครับผมเดี๋ยวก็ตามพวกเรามาได้เลยนะครับผมตามมาครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็เดินเข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับก็เป็นจุดถวายสังฆทานเดี๋ยวเราก็จะไปทำบุญและถวายสังฆทานกันนะครับผมตามมาครับผมยะถาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวะเอวะอิตโตทินังเปตานังโลภังอปาติภาวันจงเมหิใจภาหุหาติพุทธังวะอะอุรังนักสัมโทสตาเสร็จพิธีเราก็ไหว้ทำบุญเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับหลังจากที่เราถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราได้เดินมาข้างในตรงนี้ก็เป็นที่ทำบุญปิดทองนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปปิดทองกันเดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปปิดทองนะครับผมตามมาครับทุกคนหลังจากที่เราปิดทองเสร็จแล้วจะเดินเข้าไปข้างในนะครับเป็นพระพุทธรูปเลยนะปางนอนปางนอนนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงตามพวกเรามาครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินเข้ามาข้างในนะครับก็เป็นที่ทางเข้าไปตรงพระปางนอนปะเป็นไงวิววัดเป็นไงบ้างครับคุณต่อวิววัดเป็นไงบ้างสวยครับวิววัดที่พัฒนามาเยอะมากครับสวยมากก็เดี๋ยวไปชมพวกเราข้างในนะครับตามพวกเรามาครับผมไปตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในจะเป็นThank you.
ครับทุกคนณตอนนี้เราได้เข้ามาที่พระอุโบสถแล้วนะครับของวัดพันท้ายนรสิงห์นะครับผมนี่เลยก็จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมนะครับองค์สวยมากเลย wow. นะครับเดี๋ยวจะให้กล้องเก็บภาพให้ดูนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพวกเราขอตัวกลับไหว้ก่อนนะครับผมตอนนี้พวกเรา3คนก็กราบไหว้ภายในพระอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะออกไปกราบไหว้ข้างนอกเป็นศาลสมเด็จพระเจ้าเสือที่อยู่ด้านนอกกับจะมีศาลพันท้ายนรสิงห์ที่อยู่ด้านนอกอีกทีนี้เราก็จะพาไปกราบไหว้กันแล้วก็จะพาไปเดินชมตลาดด้านนอกด้วยครับไปกันตอนนี้นะครับพวกเราก็เดินมาที่อาคารสักการะสมเด็จพระเจ้าเสือนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปกราบไหว้กันข้างบนนะครับก็เดี๋ยวตามพวกเรามาเลยครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่เลยเป็นแบบคล้ายๆแบบสมัยก่อนเนาะที่ตักน้ำเขาเรียกว่าอะไรกระบวยนะครับนี่เลยมีตู้กระจกด้วยแบบสมัยก่อนเลยนะครับนี่เลยก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่จุดตรงอื่นอีกนะครับตรงนั้นอีกโอเคไปตรงนี้ก็จะเป็นเรือนสักการะพระพุทธรูปประทานพรนะครับก็ตอนนี้มีคนอยู่ข้างในกันเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนละกันเนาะข้างในก็จะเป็นเหมือนระนาดนะมันจะเป็นระนาดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตะกองซออู้ซอด้วงอยู่ในตู้กระจกเลยนะครับนี่เลยระนาดโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปตรงนู้นเนาะที่ยังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นที่ทำใหม่นะครับตรงนี้สวยมาก wow. โอเคเมื่อกี้ยังไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะครับก็มาคนไม่มีแล้วนะครับตอนนี้นี่เลยประมาณนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟแบบสมัยก่อนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เก็บภาพไปทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับที่สมเด็จพระเจ้าเสือประมาณนี้เดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ศาลพันท้ายนรสิงห์นะครับผมโอเคไปเจอกันครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินเข้ามาข้างในแล้วนะครับก็เป็นที่บูชาพ่อพันท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปบูชาพ่อพันท้ายกันนะครับผมนี้นะครับกราบไหว้เจ้าพ่อพันท้ายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะพาเข้าไปชมข้างในเดี๋ยวตามพวกเรามาได้เลยนะครับผมไปกันทุกคนนี่ก็จะเป็นเรือโบราณนะครับคาดว่าน่าจะมีอายุมากกว่า300ปีนะครับผมนี่เลยต
อนนี้พวกเราก็ได้เดินมาตรงหลักประหารนะครับเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นหลักประหารของพันท้ายนรสิงห์นะครับนี่เลยของจริงเลยนะครับตอนนี้นะครับพวกเราก็กำลังจะเดินไปตรงข้างหลังเป็นป่าชายเลนนะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูนะครับว่าข้างในจะเป็นป่าชายเลนร่มรื่นขนาดไหนนะครับนี่เลยศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลนนะครับผมที่สารบันไดนรสิงห์มีให้หาปลาด้วยครับผมนี่เลยคลองโคกขามเป็นคลองโคกขามเนาะตามมาครับผมมาเรื่อยๆเลยเรามากับไกด์นะครับไกด์เสื้อน้ำเงินไกด์พูดหน่อยดิไกด์ไม่พูดครับผมก็จะเป็นป่าชายเลนต้นกงกลางเยอะนะครับผมทริปนี้เราได้คนคนหนึ่งกลับมาร่วมสมทบคลิปของเราอีกแล้วนะครับนี่เลยคุณต่อหลังจากหายไปนานนะครับจากที่พวกเราได้ออกไปเปิดโลกกว้างต่างจังหวัดเยอะแยะมากมายนี่ได้ตากล้องกลับมาด้วยได้ตากล้องกลับมาด้วยครับผมหลังจากที่หายหลังเคสจากตกเตียงต่องเราได้กลับมาแล้วครับผมเป็นไงตากล้องหลังเป็นไงบ้างตอนนี้หายแล้วหายแล้วเขาบอกว่าปวดอยู่พักหนึ่งนะครับตากล้องบอกเป็นสาขาชี้ฟ้าขนาดจากที่เรากลับจากเชียงใหม่มาเขาก็ไม่ได้ไปด้วยนะตากล้องเนี่ยตอนนี้ก็พวกเราก็ครบคนแล้วนะครับ4คนนี่จะเป็นป่ากงกลางที่เป็นดินโคลนนะครับที่ณวัดสารพันท้ายนรสิงห์นะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับแดดไม่ร้อนเลยพอเข้ามาเนี่ยคือต้นกงกลางบังแดดหมดเลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมาก มีสัตว์น้ำเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลาแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นนะครับที่อยู่ที่นี่ต้องให้เขาออกกล้องด้วยนะกว่าเขาจะกลับมาได้นี่โอ้โหคือต้องจองตัวล่วงหน้าถ้าไม่จองคือมาไม่ได้นะครับค่าตัวแพง อะไรนะอาร์ตพูดเลยนะอะไรทุกคนก็สำหรับคลิปวัดสารบันท้ายและก็สารบันท้ายนรสิงห์นะพวกเราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมกด2ทีนะครับอันซับโอเคก็ฝากด้วยนะครับผมช่องฟาเฟินทิปนะครับขอให้ทุกคนเข้ามากดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไว้เจอกัน ยังเต็มเต็มครับผมชาวประเทศอ่ะปลาระกับหมาเทศนี่เป็นคังดำมั้ยอุ้ยมุดเบลอเลยเราอะไรลุงปลาเราปลาเราอ่ะใช่เหรอปลามังกรเปล่าเราตัวใหญ่ล่ะตัวขนาดนี้เลยเหรอใหญ่เนี่ยตัวนี้กี่ปีแล้วหลายปีแล้วอ๋อลุงเขียนอะไรอ่ะแข็งของไปส่งครับอ๋อ